สวัสดีครับวันนี้ทัดจะมาสอนวิธีการทำแมสแบบเย็บมือเราได้ทำตัวแพทเทิร์นขึ้นมานะครับซึ่งแพทเทิร์นนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ Tipgetter ได้นะครับเป็นแพทเทิร์นที่เราจัดทำขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดขึ้นมาให้พอดีกับใบหน้าแล้วนะครับจะแบ่งเป็น2ชิ้นก็คือตัวชั้นนอกกับตัวชั้นในนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เลยก็คือตัวเข็มเย็บผ้านะครับแล้วก็ได้แล้วก็เข็มหมุดครับช็อคขีดผ้ายางยืดครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นยางยืดอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับกรรไกรจีนครับอันนี้ก็เป็นที่เลาะผ้านะครับเผื่อใครเย็บผิดก็สามารถเอามาเลาะได้แล้วก็นี้เป็นลวดครับผมตัวลูกกิ้งที่ใช้กับกระดาษคาร์บอนครับกรรไกรครับแล้วก็ผ้าครับผมซึ่งตัวผ้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าเราจะอยากใช้ลายแบบไหนหรือว่าอยากจะได้สีอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะต้องคำนึงถึงผ้าที่จะต้องใช้ในการกรองฝุ่นหรือเชื้อโรคด้วยนะครับมาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะครับถ้าจะตัดตัวแพทเทิร์นนี้นะครับตัดแพทเทิร์นนะครับครับตอนนี้ทัดก็ตัดตัวแพทเทิร์นเสร็จทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่แนะนำอุปกรณ์ทัดลืมบอกไปวันนี้ทัดจะใช้ตัวกระดาษคาร์บอนนะครับมาทาบกับผ้านะครับเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นครับเอาผ้ามาประกบกันนะครับให้เป็น2ชั้นนะครับผมแล้วก็เอาตัวกระดาษคาร์บอนด้านสีแดงเข้มทาบลงไปกับตัวผ้านะครับแล้วก็เอาตัวแพทเทิร์นที่เราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทาบลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ยึดทั้งตัวผ้ากระดาษคาร์บอนแล้วก็แพทเทิร์นครับด้วยเข็มหมุดครับเพื่อไม่ให้แบบของเรามันขยับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กิ้งผ้าไปตามขอบด้านนอกของแพทเทิร์นนะครับกิ้งจนครบทุกด้านนะครับเมื่อกิ้งขอบด้านนอกเสร็จแล้วนะครับทางแพทเทิร์นของเราจะมีเป็นเส้นปะให้อย่างนี้นะครับเพื่อกิ้งได้ตามเส้นปะที่มีเลยนะครับกิ้งผ้าตามเส้นปะจนครบทุกด้านนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คความเรียบร้อยกันว่าที่เรากิ้งลงไปจะเป็นยังไงครับนี่ครับจะเห็นเป็นจุดๆสีแดงนะครับตามรอยที่เรากิ้งหลังจากที่เรากิ้งผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ต้องทำการเอาตัวแพทเทิร์นกับตัวกระดาษคาร์บอนออกครับตรงนี้จะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้ตัวผ้าข้างล่างเคลื่อนนะครับก็เปิดออกมาแล้วก็ค่อยๆเอาเข็มหมุดปักลงไปบนผ้าครับเมื่อเอาตัวแพทเทิร์นกับกระดาษคาร์บอนออกแล้วนะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดตามรอยกระดาษคาร์บอนที่เราปิดไว้นะครับขั้นตอนในการตัดผ้านะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวผ้าที่เราประกบกันเลื่อนออกจากกันนะครับไม่งั้นทั้ง2ชิ้นก็จะขนาดไม่เท่ากันครับเมื่อตัดผ้าตามแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยนะครับผ้าทั้ง2ผืนก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตัวชั้นในนะครับก็ทำวิธีการเดียวกับผ้าชั้นนอกเลยครับไปเราจะมาทำตัวผ้าชั้นในนะครับก็หยิบแพทเทิร์นชั้นในที่เราตัดไว้นะครับแล้วก็ทำวิธีการเดียวกับผ้าชั้นนอกกิ้งผ้าลงไปนะครับซึ่งตัวผ้าชั้นในนะครับต้องเลือกให้เป็นผ้าที่นุ่มกว่าผ้าชั้นนอกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเรานะครับแล้วก็ได้ผ้าที่ตัดตามแพทเทิร์นนะครับครบทั้ง4ชิ้นแล้วทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนในการเย็บนะครับตอนนี้ทัดก็เย็บเสร็จแล้วนะครับกลับด้านออกมาก็จะได้เป็นตัวด้านนอกแบบนี้นะครับได้ผ้ามาทั้ง2ชิ้นแล้วนะครับทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการประกบนะครับตอนวิธีนี้ต้องดูดีๆนะครับเราจะเอาผ้าชั้นนอกครับต้องเอาด้านที่เป็นตะเข็บนะครับไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ผ้าชั้นในครับเอาที่เป็นตะเข็บไว้ข้างนอกเช่นเดียวกันครับแล้วก็ขยับให้เท่ากันนะครับเมื่อประกบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเข็มหมุดยึดตัวผ้าทั้ง2ด้านไว้นะครับเพื่อไม่ให้ขยับนะครับครับเมื่อประกบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอันนี้ด้านนอกแล้วก็อันนี้ด้านในนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใส่ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์กรองนะครับก็พับตรงมุมด้านข้างนะครับเข้ามาแล้วก็เย็บชั้นบนนะครับตามรอยของกระดาษคาร์บอนเลยครับหรือใครที่ไม่อยากใส่ก็สามารถเย็บได้โดยที่ไม่ต้องพับเลยครับเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ด้านแล้วนะคือด้านบนนะครับกับด้านล่างตรงนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นวิธีการกลับด้านผ้านะครับกลับด้านผ้าออกมาตามช่องที่เราเว้นไว้ที่ยังไม่ได้เย็บนะครับก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับตะเข็บที่เราเอาไว้ด้านนอกก็จะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับนี่ครับอันนี้เป็นด้านในนะ
ล้วก็อันนี้เป็นด้านนอกนะครับจัดทรงด้านในแล้วก็ด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการเย็บด้านข้างนะครับเพื่อใส่ยางยืดสำหรับคล้องหูครับทับด้านข้างเข้ามานะครับแล้วก็ยึดตัวผ้าด้วยเข็มหมุดครับเย็บตรงขอบด้านในอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้เหลือรูเป็นช่องตรงกลางไว้สำหรับใส่ยางยืดคล้องหูนะครับเผื่อเวลายางยืดมันเสื่อมสภาพนะครับจะได้เปลี่ยนแค่ตัวยางยืดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บเลยครับแล้วก็เย็บเก็บขอบ2ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการใส่ตัวยางยืดนะครับการใส่ตัวยางยืดเนี่ยจะสามารถเลือกเป็นยางยืดเส้นแบบสีดำเล็กๆแบบนี้หรือว่าเป็นยางยืดสีขาวก็ได้นะครับความยาวของตัวยางยืดขึ้นอยู่กับขนาดใบหน้าหรือรูปหน้าของแต่ละคนนะครับใบหน้าทัดจะวัดไปที่ประมาณ12นิ้วนะครับเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ตัดออกมา2เส้นนะครับเตรียมลวดที่เรามีอยู่เอามางอครึ่งแล้วก็สอดตัวยางยืดเข้าไปสอดรูที่เราเย็บเผื่อไว้แบบนี้ครับแล้วก็ดึงลวดออกมาก็จะได้ตัวยางยืดคล้องหูสำหรับใครที่ใช้เป็นยางยืดเส้นสีดำแบบนี้ก็สามารถมัดได้เลยนะครับหรือใครที่ใช้เป็นตัวยางยืดสีขาวนะครับก็เอาไปเย็บได้เลยนะครับทำแบบนี้จนครบทั้ง2ด้านนะครับเอาด้านที่เป็นปมของเชือกครับลูดซ่อนเข้าไปด้านในครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เย็บตัวยางยืดสำหรับคล้องหูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการใส่ตัวฟิลเตอร์นะครับเราไม่ได้เย็บด้านข้างทั้งสองข้างติดกันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ตัวฟิลเตอร์แบบนี้นะครับหรือใครที่ไม่อยากใส่ตัวฟิลเตอร์ก็สามารถเย็บปิดไปได้เลยแต่วิธีของทัศน์วันนี้คือทำเพื่อให้ใส่ตัวฟิลเตอร์ได้นะครับ wow. หรือสำหรับใครที่มีแมสนะครับเว้นช่องนี้ไว้เพื่อใส่แมสเข้าไปข้างในก็ได้นะครับใส่ฟิลเตอร์เสร็จแล้วขยับดูให้ดีนะครับแล้วก็จับตรงของแมสให้ดีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำแมสง่ายๆอยู่ที่บ้านนะครับทำตามแพทเทิร์นที่เรามีอย่างผมเป็นคนที่เย็บผ้าไม่ค่อยเก่งเพิ่งเคยทำแมสเป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถทำออกมาได้ประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังขาดแคลนแมสอยู่นะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายและใช้งบไม่เยอะยังไงฝากกดติดตามทิปเกตเตอร์ด้วยนะครับ